ความสดชื่นแจ่มใสความเจริญงอกงามในอริยะยียธรรมก็จะมีแก่ท่านหลายผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลแสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ขอเชิญท่านหลายวางมือลงนั่งอยู่ในอิริยาบถที่ถนัดทนีสะดวกสบายสร้างบรรยากาศนี้เป็นบรรยากาศแห่งความผ่อนคลายทั้งกายและใจจะเป็นบรรยากาศแห่งบุญแห่งกุศลวันนี้พวกเรามามากหลากหลายมารวมกันทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายญาติโยมผู้ฝ่ายบุญฝ่ายอุบาสิกาอุบาสกผู้แสวงหากุศลธรรมก็มากพอสมควรมองไปทางนี้ท่านผู้แสวงบุญจากกรุงเทพมหานครเรียกว่าอริยะเอสนาแสวงหาสิ่งที่มันประเสริฐคือบุญคือกุศลวันนี้คุณโยมประกรณ์หัวหน้าพาหมู่พาคณะเพื่อนฝูงบริวารมาแสวงบุญแสวงกุศลและค่ำของคืนนี้จะนอนพักกับพวกเราตลอดเวลาปีหนึ่งเรามีอยู่300กว่าวันวันนี้เสียสละเวลาความสุขที่บ้านมานอนที่อารามเพื่อจะมาใกล้ชิดความเป็นอยู่แบบสมณะตามรอยของพระธรรมาธรรมพระเจ้าที่เป็นในอดีตที่เคยทำอย่างนี้365วัน65คืนบางวันบางคืนเมื่อคืนได้ยินว่าไปนอนที่มุกดาหารก็คงจะไปเป็นวัดก็เป็นโรงแรมแต่วันนี้มานอนที่อารามใกล้ชิดมากขึ้นใช้ชีวิตให้ใกล้กับธรรมชาติใกล้เคียงกับธรรมชาติความเป็นอยู่อย่างนี้เป็นความเป็นอยู่ของนักบวชของผู้แสวงหากุศลธรรมกุศลคาเวสีสันติวรปฐังอนุตตรัสสะอะไรหนอเป็นกุศลเป็นสันติบวรบทไม่มีสิ่งอื่นจะยิ่งกว่าก็ต้องเที่ยวแสวงหาอย่างนี้ถ้าเรียกว่าอริยเอสนาแสวงหาอย่างประเสริฐแบบอริยชนทางนี้ก็เป็นฝ่ายนักบวชผู้ออกมาแล้วจากเรือนเมื่อกี้เราทำวัดสวดมนต์ร่วมกันอาจจะยืดเยื้อบ้างเพราะว่าเราใช้ภาษาสองภาษาต้องแปลจากบาลีเป็นภาษาไทยเพื่อความเข้าใจในข้อที่คิดในคิดที่ทำในคำที่กล่าวมาพุทธศาสนาของเราในช่วงนี้เราไกลห่างจากต้นพุทธกาล2,000 กว่าปีใกล้ห่างพระพุทธเจ้าเราเป็นลูกศิษย์ชั้นเปล่าปลายแถวจะเอาแต่ภาษาเดิมๆโบราณก็คือภาษาบาลีเราไม่รู้จำเป็นต้องแปลให้รู้ความหมายไม่ใช่เฉพาะแต่เราในขณะนี้สมัยพระธรรมาธรรมพุทธเจ้ายังมีพระชนมายุโจผู้คนในอินเดียเดินทางไปหาไปฟังและก็บวชคนในอินเดียนั้นมีภาษามากเท่าทุกวันนี้จะมีมากบางคนพูดกันมารู้เรื่องเลยประเทศเดียวกันเป็นตั้ง200ภาษา200เผ่าในอินเดียอย่างพราหมณ์ภาวรีซึ่งตั้งอาศรมสอนลูกศิษย์ลูกหาอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำโคทาวารีไกลห่างจากที่อยู่พระเจ้ามาเป็นพันๆกิโลอยู่ตอนใต้ของอินเดียใต้ท่านได้สดับข่าวได้ฟังข่าว จากปากต่อปากไปถึงก็สนใจแต่ตัวเองแก่มากแล้วจะมาไม่ถึงอยากมาบางคนเขาขี่ช้างขี่ม้าขี่ลายขี่ร่อขี่เกวียนมา มาฟังมาศึกษาแล้วก็พากันบวชพราหมณ์ภาวรีนี้ ส่งลูกศิษย์มา16คนตั้งปัญหาผูกเป็นข้อมาถามเมื่อได้คำตอบแล้วให้กลับไปเล่าให้อาจารย์ฟังอาจารย์นี่แก่แล้วมาไม่ได้เพื่อจะมาถึงนี้อาจจะตายเมื่อไปมากๆไปบวชไปศึกษามันหลายเผ่าหลายพันหลายภาษาท่านพูดภาษาบาลี
เป็นภาษาท้องเป็นภาษาเทคชวนโลคอนแลงเวจคนทั่วไปมักจะรู้แต่ลึกไปกว่านั้นไกลไปกว่านั้นบางแห่งไม่รู้ผู้ภาษาเขามีแต่ขาเวลามาบวชมาศึกษากับท่านแล้วท่านจะบอกว่าอนุชานามิภิกขเวนิรุตติยาปริยาปุณิหนังภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้เธอทั้งหลายใช้ภาษาตนๆ นิรุตติยาปริยาปุณิหนังให้ใช้ภาษาโบราณภาษาเก่าแก่ของตนตนนั้นสอนมานะเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นแต่เอาภาษาบาลีนี้เป็นสแตนดาร์ดไว้ก่อนมันจะไม่ได้คลาดเคลื่อนในสมัยนั้นพระองค์ยังทรงพระชนมายุจงก็ยังต้องปรารภถึงเรื่องนี้แต่ใครจะไปพูดตามใจให้มันสละสลวยไพเราะเฉยๆท่านเป่าอวัตด้วยซ้ำเอาภาษาตนในใดที่พูดกันรู้เรื่องแค่ว่าณภิกขเวชนะโสพุทธวจนังอโรเปตพังอโรเปจะอาปฏิทุกตัสสะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาตามใจที่ตนเองชอบใจสละสลวยไพเราะใช้เสียงยาวๆเราปรับอวัตทุกกฎแต่เราอนุญาตให้ใช้ภาษาตนๆบ้านเมืองของตนภาษาเก่าเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นอนุชานามิภิกขเวนิรุตติยาปริยาปริณังเราอนุญาตให้ใช้ภาษาของตนเพราะฉะนั้นเราจึงต้องแปลช้าหน่อยก็ต้องปรับปรุงเวลาให้มันเหมาะสมวันนี้อาจจะสวดบทนี้พรุ่งนี้ปรับมาบทนั้นเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นวันนี้ให้สวดธรรมปหังสนะสมาทัปปนาธิวัจนะสัพพจนังอธิวัจนังยาวหน่อยถ้าแปลก็ยาวแต่ก็ต้องทนหน่อยนะทนเพื่อจะสวดเพื่อจะทำความศึกษาเรียนรู้เราจะเห็นว่าในบทนี้บอกให้เรารู้ว่าชีวิตนักบวชอาศัยชีวิตผู้อื่นอาศัยชาวบ้านสังคมนักบวชเหมือนมุ้งเล็กลอยตัวอยู่ในมุ้งใหญ่อาศัยมุ้งใหญ่จะต้องคำนึงว่าชีวิตของเราทุกคนในสังคมนี้ที่นับถือพุทธศาสนาอุบาสกอุบาสิกามีหุ้นส่วนเตสังเตอาการาอภิสุทธิระสวดเยสังมาจังปุริพุนชามะจิวรปินนปตาเสนาธนปยะเพตตาปริคารังพวกเราทั้งหลายบริโภคจีวรบิณฑบาตเสนาสนะเพศัตบริขารของชนทั้งหลายเหล่าใดเตสังเตกาลาอภิสุการกระทำนั้นของชนทั้งหลายเหล่านั้นในเราทั้งหลายมาพลาโหติพระวิสันติมหาในสร้างซาจะเป็นการกระทำที่มีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ปรารภอยู่ในใจอย่างนี้ทบทวนถ้าสวดทุกวันก็เหมือนคิดบัญชีทบทวนวันนี้ผู้คนหลายเขาจะได้ประโยชน์ในการสนับสนุนของเราไหมการเป็นอยู่ของเราในเกื้อกูลต่อเขาไหมสุดท้ายยังบอกว่าอัตถังวาปรัตถังวาอุปยัตถังวาหิภิกขเวสัมปมาสัมปตมาเนนะภิกษุทั้งหลายเมื่อใดเธอเห็นอยู่ซึ่งประโยชน์ตนประโยชน์ของชนเหล่าอื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือทั้งของตนและของผู้อื่นอละเมวะอัปมาเทนะสัมปาเทตุงก็ควรแท้นั้นเทียวที่จะยังประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดประโยชน์นั้นจะเกิดขึ้นกับโน่นอยู่ที่การปฏิบัติของพวกเราจึงต้องมีการอธิษฐานจิตที่เราสวดมาเขาจึงขอร้องให้พวกเราได้สวดทุกวันถ้าอย่างน้อยระยะวันพระหนึ่งทุกสวดจะให้ดีต้องมันขึ้นใจให้มันจดจำทะตาให้จำได้พระคุสุตาสดับทั้งมากๆมานาสาบปริจิตาปัจจสาปริจิตาสั่งสมไว้ด้วยวาจาให้มันคล่องปากมนสานุเปกขีตาตามเพ่งพิจารณาด้วยใจแล้วอย่างนั้นมันจะสุปฏิวิธาทิฏฐิยาจะครบให้แตกด้วยทฤษฎีด้วยในแนวคิดอันนี้เห็นว่าเรามีชีวิตโจอาศัยคนอื่น
และคนอื่นก็จะต้องได้อาศัยเราด้วยความจริงเพราะว่าน่าจะแปลอีกบางโสดหนึ่งน่าสวดมากสั้นๆ สั้นกว่านี้มีชื่อว่าพระองค์การสวดผมที่จักที่อยากหลายครั้งต้องจะแปลมาพิมพ์เพิ่มกลัวหนังสือมันจะเริ่มใหญ่ตัวนี้เป็นการคิดบัญชีระหว่างพระกับโยมให้รู้จักว่าอาศัยอย่างไรส่วนนี้เป็นสูตรสั้นๆอยู่ในคุตตานิกายน่าแปลมากเพื่อพวกเราจะได้สวดทุกวันเป็นการทบทวนท่านบอกว่าพระองค์การสวดพระองค์การานิพิกเวข้าปริยาภาวนาข้าปริยาภิกษุทั้งหลายเครือขบดีและชาวบ้านพราหมณ์ขบดีทั้งหลายมีอุปการะต่อเธอทั้งหลายมากด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะยารักษาโรคอย่างวันนี้คุณโยมประกอบมันไม่ใช่มันแต่ตัวทั้งหมดทั้งสี่ยาก็หอบมาให้มาเยอะพลุงพลังมารักษาพยาบาลข้าวปลาอาหารแห้งอาหารสดน้ำปลาหนอกปลาหนะเทียนมีมดไม่ใช่ของง่ายมีหนำซ้ำอุปการะมากเลยจนตกใจเรื่องนี้ถ้าไม่คิดก็ไม่มีสำนึกแบบสมณะสัญญาต้องคิดพระพุทธเจ้าท่านบอกภิกษุทั้งหลายเราพราหมณ์ผู้หาบดีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเป็นผู้มีอุปการะแก่พวกเธอมากด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะคิรณะเภสัชยารักษาโรคแม้เธอทั้งหลายตุมเหปิแม้เธอทั้งหลายก็จะมีอุปการะมากแก่ชาวบ้านแก่พราหมณ์ขบดีนั้นอย่างมากด้วยการแสดงธรรมให้งามในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดอันเคาะเขาด้วยน้ำใจอันงามกัลยาณีนามาสร้างน้องกรรมติอันเคาะพวกเขาทั้งหลายด้วยน้ำใจอันงามเสร็จแล้วท่านสรุปท่านบอกสคาราจะอนาคาราจะภิกเวอุโพอัญโยยะนิสสิตาอาราธะยันติสัมมังโยคัพเขมานุตรังภิกษุทั้งหลายทั้งชาวบ้านและนักบวชทั้งสองฝ่ายได้อาศัยอยู่ซึ่งกันและกันโดยด้วยอาศัยอำนาจอามิตรสถานและธรรมทานทั้งสองฝ่ายจึงเกื้อกูลกันช่วยกันปฏิบัติประพฤติพรหมจรรย์นี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบนักบวชอาศัยเพียงจีวรบิณฑบาตที่อยู่ที่อาศัยยารักษาโรคยามเจ็บไข้จากเครื่องอัปปีจากชาวบ้านเพื่อเฟื้อและแม้นักบวชนั่นแหละก็พึงเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อเขาด้วยการแนะนำท่ำสอนชักชวนวิงบอลให้เขารู้จักความงามในชีวิตของเบื้องต้นท่ำกลางอะไรที่สุดงามเบื้องต้นยังไงงามท่ำกลางยังไงงามที่สุดยังไงอย่างน้อยเมื่อเขาได้ยินได้ฟังแล้วเขาเชื่อแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามธรรมนั้นที่แสดงอย่างน้อยที่สุดเขาจะต้องสุคติคามินังไปสู่สวรรค์อย่างน้อยนะถ้าอย่างมากเขาทำตามไปจนถึงที่สุดเขาก็จะไปสู่พระนิพพานได้เหมือนกันถ้ามองไปอย่างต่ำเมื่อเขาได้ดินได้ฟังเขาเชื่อฟังแล้วจริตบาอีทัธรรมังจริตบาสักขังสุคติคามินังเขาจะประพฤติตามธรรมที่บอกสอนอย่างน้อยสักขังสุคติคามนังอันที่โตเทวโลกาเปมิ่งโมทติกามิกามิโนเมื่อเขายังเพลิดเพลินในกามอยู่เขายังอะไรกามเขายังหวังความสุขอันเกิดจากการสนอมต่อมทางประสาททั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายเขายังหวังสิ่งนี้อยู่เขาเชื่อเขาก็ทำตามแต่เขายังหวังอยู่เขาจะไปสู่สุคติเพื่อบนสวรรค์อันทั้งพร้อมด้วยกามลงไปที่นี้อย่างนี้อย่างน้อยนะอย่างน้อยอันนี้ท่านสมพันธ์บอกให้เราเห็นว่านี่คือแบบบูรณาการในพรหมจรรย์นี้วันนี้แต่ก่อน คุณโยบกรตั้งแต่ยังไม่มาเคยส่งเงินมาถวายเพื่อ
บำรุงพุทธศาสนาที่วัดนี้ที่แล้วมันจะเป็น 200,000 ไปแล้วล่ะเทเล็กเทเลน้อยก็ได้ 70,000 บ้าง 50,000 บ้าง 20,000 บ้างมาเรื่อยๆเมื่อคิดให้ดีๆพระพุทธเจ้าท่านบอกอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเธอจะต้องธรรมิกาลขาวรณะขปติสัมมิทาติปาสกาสุกายกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังเสวิตภังนะเสวิตภังเธอพึงให้ความคุ้มครองรักษาความถูกต้องความชอบธรรมความเป็นธรรมในหมู่วาสวาสิกาทั้งหลายกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เขากระทำอยู่เขาควรเสพหรือไม่ควรเสพในสิ่งที่เขาทำต่อเธอเขาควรเสร็จไม่ควรเถิดเธอเพิ่งศึกษาเธอเพิ่งสำเนียศรัทธายวัตติโพเคนะหายติเมื่อศรัทธาเขาเจริญขึ้นโพคทรัพย์เขาจะหมดไปสิ้นไปเขาจะร่อยรอเขาจะเดือดร้อนเธอต้องคอยสังเกตเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเราลงปฏิโมกปุ๊บเมื่อเราฟังปฏิโมกสวดไปถึงปฏิเทศนิยสี่เริ่มตั้งแต่ข้อที่สองที่สามนี่จะมีคำว่าเสกธรรมตากุเรท่านสอนให้เราให้เรารู้ว่าภิกษุถ้าไม่เป็นไข้ไปขอสิ่งของออปาเออขอปัจจัยสี่จากเสกธรรมตากุลคือคนที่เขาทานมากๆมีศรัทธามากต้องตั้งจุดสังเกตไว้สักก่อนว่าเขาอาจจะเป็นเสกธรรมตากุลคำนี้เราไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยมีใครพูดเสกขะหมายจากคำว่าศิกขาคือศึกษานั่นแหละถ้าญาติโยมคนไหนมีศรัทธาให้ทานมากๆต้องสังเกตแล้วก็รับผิดชอบว่าถ้าเขาทานมากเนี่ยเขามีศรัทธามากแล้วโภคทรัพย์เขาจะหมดจะสิ้นต้องสังเกตนะเธอต้องรับผิดชอบเขาเป็นธรรมความถูกธรรมความชอบธรรมถ้าเขาทานมากต้องสังเกตแล้วก็ต้องสังเกตว่าตรงนั้นจะเป็นเทกาสมุติสมมติว่าเป็นผู้ศึกษาศึกษาระดับนี้ทั้งถือนะระบบพัฒนาจิตไปถึงระดับโสตปริยังคบุคคลบุคคลผู้เข้าถึงกระแสแห่งพระธรรมแห่งพระนิพพานบุคคลเหล่านี้จะมีมือชุ่มด้วยการให้ถ้าพระไปขอมีเท่าไหร่เขาให้บางทีลูกกำลังอยู่ในปากลูกจะกินจะไปแย่งมันจากปากลูกไปให้ทานนั่นเพื่อจะตอบอวัฏฏะปฏิเสธนิยะภิกษุไม่เป็นไข้ไปบิณฑบาตไปขอจากเศรษฐสมุทรกุลได้มาต้องอวัฏฏะปฏิเสธนิยะคือเขามีสถานมากเขาให้มากๆแล้วเขาอาจจะยากจนลงไปก็ได้เพราะสถานมันแรงต้องตั้งข้อสังเกตไว้อันนี้ต้องคิดคนมาทำบุญมากๆน่าเป็นห่วงเพราะถ้าเราเข้าใจว่าเออดีแล้วโยมเขาช่วยตัวเองได้ทางเศรษฐกิจช่วยตัวเองได้แล้วไม่น่าเป็นห่วงอย่างนี้ก็เป็นการเขาทำประโยชน์เบื้องหน้าที่เรียกว่าปรสัมปรายิกถะประโยชน์เบื้องหน้าเขาทำประโยชน์ที่ตาเห็นเขารอดพ้นมาแล้วทั้งชื่อตัวเองได้แล้วประโยชน์ทางเศรษฐกิจบาลีใจใช้คำว่าทิฏฐะธรรมิกถะประโยชน์ที่ตาเห็นทรัพย์ยศไม่ตีจิตมิตรภาพในความเป็นมนุษย์เองเขามีพังพร้อมชื่อตัวเองได้ทางเศรษฐกิจแบบคนเช่นนั้นเขาฉลาดขึ้นเขาจะมองไปที่ประโยชน์ที่ตามองไม่เห็นที่เรียกว่าสัมปรายิกถะประโยชน์ที่เลยล้ำตามองเห็นคือคุณค่าทางจิตใจคนเช่นนี้เขาจะมีความสุขเมื่อเขาได้ทำอย่างนี้ไอ้ที่พระท่านสวดพวกเราเนี่ยสวดไม่ใช่ใครนะแต่ให้พอมีอยู่ตอนหนึ่งในอายุโทภารโทธิโรพระท่านจึงว่าสุขาสทาตาเมธาวีสุขังโสติขาชติอายุทัตวาพลังวันนังสุขันจะปฏิภาณโทที่เราสวดเราไม่ได้แปลซึ่งแปลว่าสุขัสสทาตาเมธาวีสุขังสวัสดิคัจฉติผู้มีปัญญามองเห็นประโยชน์แล้วให้ความสุข
แก่ผู้อื่นตนเองก็เกิดความสุขขึ้นมาด้วยอันนี้ต้องเข้าใจต้องสังเกตต้องดูต้องรับผิดชอบให้มันเกื้อกูลกลมกลืนกันทีนี้เมื่อเราสวดมาเมื่อกี้ก็พาให้เราได้คิดว่าชีวิตของเรานี่มันอาศัยคนเองเหมือนมุ้งเล็กในมุ้งใหญ่บ้านเมืองนี่เป็นมุ้งใหญ่พระสงฆ์เป็นมุ้งเล็กๆลอยลามลอยตัวอยู่ในมุ้งใหญ่นี้แต่พระพุทธเจ้าท่านวางตั้งคณะสงฆ์ขึ้นมาให้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเงียบเกียมเนื้อเกียมตัวเธอไปในหมู่บ้านอย่าไปชูงวงเข้าตะโกนถ้ายังทำตัวมึงโคเขาขาดโคเขาขาดคืออะไรหญ้าเส้นเดียวก็กลัวเพราะข้อเขามันขาดออกมาใหม่ๆไม่ได้แบ่งกันไปถูกหญ้าถูกอะไรก็กลัวท่านในพระนี้รับปัจจัยสี่พวกทักขีณาทานจากแก่โยมเรียกว่าบรรดาการจากแก่โยมให้ทำตัวเหมือนแมลงผู้ครึ่งอ่อนน้อมถ่อมตนเงียบเตียงเนื้อเตียงตนให้คิดถึงว่าชีวิตเราอาศัยกันมาแมลงผู้แมลงผึ้งมันเป็นยังไงไปดูดน้ำหวานจากดอกไม้ที่กำลังเบ่งบานแล้วเก็บบินไปสะสมไว้ในรวงหลังเพื่อเลี้ยงลูกเลี้ยงชีวิตของมันมันไม่ได้ดูดเอาเปล่าท่านว่าไม่ทำให้กลีบมันร่วงไม่เกศรมันร่วงไม่ชอกช้ำเปล่าไม่สีมันไม่กลิ่นมันสูญไปไม่สีมันหม่นหมองผสมเกศรให้ดอกไม้ดอกเกศรตัวผู้ตัวเมียเพื่อมันจะเกิดลูกกันมาสืบพันธุ์ต้นไม้ต่อไปโดยเอาน้ำหวานและบินจากไปอย่างนุ่มนวลจะท่าปิพงโลปุพังวันนักขันธาให้ทะยังปาเรติรัสมาทายะเอวังคาเมมุนิจเรภิกษุทั้งหลายหมู่แมลงผู้พึ่งโบกโบยบินจากโรงรังไปสู่หมู่มวลบุพชาติในป่าในน้ำก็ดีในป่าก็ดีที่เป็นต้นก็ดีเป็นเถาก็ดีไม้มากหลากสีหลายกลิ่นมันย่อมดูดเอาน้ำหวานอย่างเดียวไม่ทำให้กลิ่นให้สีให้กลีบมันชอกช้ำไปสูญหายไปโดยเอาน้ำหวานและผสมเกสรให้ดอกไม้นั้นได้ติดเป็นรูปเป็นหมากสืบพันธุ์ต้นไม้และจึงบินจากไปอย่างนุ่มนวลเอวังคาเมมุนีจเรมุนีเจ้าคือนักบวชพวกเราจงทำอย่างนั้นกับชาวบ้านในหมู่บ้านรับบรรณาการเหล่านั้นพออยู่ได้และจะผสมเกสรขณะนี้มีศรัทธาจะทำบุญศรัทธานั้นเปรียบเสมือนดอกไม้ที่กำลังเบ่งบานแต่เพียงแต่ดอกที่เบ่งบานยังไม่สามารถจะสืบพันธุ์ต้นไม้ไปต่อไปได้อาจจะร่วงหล่นเปล่าๆถ้าไม่ได้ผสมเกสรนั้นติดลูกเมื่อติดลูกติดมาขยายตัวใหญ่ก้านมาจนสุกจนงอมแล้วจะร่วงหล่นสืบพันธุ์หน่อแนวต้นไม้ต่อไปได้การที่สืบพันธุ์ได้อย่างนั้นเพราะอาศัยการผสมเกสรจากแมลงผึ้งแมลงผู้วันนี้คุณโยมประกรณ์และหมู่คณะมาเหมือนดอกไม้ระเบิดบานอย่างเต็มที่แค่ว่าเราทำบุญทั้งปีแค่ไปเก็บเรื่องอะไรกันทั้งบ้านก็ไม่ได้ถึง50,000ยกควักกระเป๋าคนเดียว50,000อาตมาตกใจนะเพราะว่าถ้าเราใช้ไม่เป็นประโยชน์ต่อพระศาสนามากๆเนี่ยมีโอกาสใกล้นรกที่สุดพระเจ้าบอกกุโสยถาทุกขังโตอาตมีวานุกันตติสร้างมันจากทุกปรามันทั้งนิรยาอยู่ปกันตติหญ้าคาที่จับไม่ดีแล้วดึงรูดมาจะบาดมือได้ชันใดการบวชย่อหย่อนละหลวมสามัญยังทุปรามะถังนี่อยู่ประการตะเกียบจะถูกล่าลงนรกนิรยาอยู่ประการตะเกียบจะถูกล่าลงนรกง่ายๆต้องคอยสังเกตข้ามากนักต้องถามกันก่อนไม่เดือดร้อนหรืออย่างนี้เป็นห่วงแล้วก็ปลูกใจพวกเราด้วยเพื่อจะทำประโยชน์ให้มากขึ้นให้เหมือนแมลงผู้เพื่อทีนี้สิ่งที่ต้องมองให้แก่กันต่อไปเมื่อกี้เราพูดอีกอันหนึ่งเราสวดมนต์มาเมื่อกี้ก่อนที่จะจบเราเคยคิดไหมที่เราพูดอีวินาอุทิศนาจักรบุญนี้บุญของที่ข้าทำจงช่วยอนุสุภผลสุขขั้งจาติวิทังเทนตุให้สุขสามอย่างผลคิปังวะเปสะโปมาตังจงลุกถึงฝั่งนิพพานตังความหมาย
ที่เรามาอยู่ด้วยกันเนี่ยทีนี้มีอยู่สามระดับนะความสุขที่เรากำลังแสวงหาที่ว่าสุขังจติวิทังเทนตุขอจงสุขสามอย่างล้นอะไรสุขสามอย่างกลุ่มนี้กำลังแสวงหาสุขอีกแบบหนึ่งกลุ่มนั้นอีกแบบหนึ่งกลุ่มนี้อีกแบบหนึ่งผู้ภาษาบ้านเราก็คือสุขอันหนึ่งมันจะมีสามอันคือสุขจากการได้มาซึ่งโภคทรัพย์ใช้สอยหาได้อย่างสะดวกสบายแต่ก็ไม่เบียดเบียนความสุขประเภทนี้เรียกว่าอามิสสุขสุขของชาวบ้านต้องอาศัยอามิสอามิสถ้าแปลตรงๆก็แปลว่าเยื่อแปลตรงๆแปลว่าเยื่อโลกามิสันก็แปลว่าเยื่อของโลกอามิสสุขสุขจากเยื่อเยื่อมีอะไรบ้างจ๊ะเยื่อหูเยื่อตาเยื่อจมูกเยื่อลิ้นเยื่อกายรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสผิวกายสิ่งเหล่านี้เป็นอามิสสุขชาวบ้านชาวโลกทั้งหลายกำลังดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาปากกัดตีนถีบแบบปากแบกหลังนุ่มเบียดเบียนซึ่งกันและกันเพราะสิ่งเหล่านี้แย่งกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกับเป็นอย่างเป็นโต้งก็เพราะสิ่งนี้ทีนี้ต่อมาอีกสูงขึ้นมาอีกนิรามิสสุขสุขที่ไม่แอบอิงอามิสไม่แอบอิงเครื่องเสพบริโภคเหล่านี้เครื่องเสพสุขทางวัตถุเหล่านี้พวกนี้พวกที่ออกจากบ้านจากเรือนมาบำเพ็ญเพียรมาสมาทานโบสถ์อยู่กับพระมาเจริญสมาธิภาวนากับพระอย่างนี้พวกนี้เราพัฒนาเพื่อจะเป็นสุขอย่างนี้ได้อีกสุขต่อไปคือสุขอะไรเนกขัมมสุขสุขที่ข่มใจออกจากกามได้แล้วหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่าฌานสุขส่วนเกิดจากสมาธิสุขตัวนี้ไม่แอบอิงทั้งอมิตรและไม่ใช่อมิตรบัดนี้ก็เลยจะขอพูดถึงสิ่งเหล่านี้ว่าทำยังไงจะได้สุขเหล่านี้ชี้บอกทางที่จะให้ได้ประโยชน์ได้ความสุขเหล่านี้เป็นหน้าที่ของเราโลกทุกวันนี้กำลังอยู่ในบรรยากาศที่มีแต่การแข่งขันก็เพื่อความสุขอยากจะได้ความสุขส่วนตัวการศึกษาของโลกทุกวันนี้ก็มุ่งอย่างเดียวเพื่อพัฒนาความเก่งกล้าสามารถในการแสวงหาวัตถุปนเปื้อนให้เกิดความสุขอาวิธนั่นแหละคืออาวิธนั่นแหละการศึกษาของโลกก็ถูกครอบงำด้วยอิทธิพลทางเศรษฐกิจไปมาจะไปเมื่อไหร่ก็เลยแวะเข้ามาทางวัดมาขอฟังเรื่องการศึกษาวิธีพุทธเพราะมันจะไปเมื่อไหร่มีปัญหามากเราก็ไปหนักใจเหนื่อยงัดด้วยเหนื่อยด้วยงานด้วยการศึกษาก็มุ่งเพื่อพัฒนาความสามารถในการหาให้ได้มาซึ่งวัตถุอามิตรให้เกิดสุขอามิตรสุขทีนี้ในทางพุทธศาสนาของเราเนี่ยสอนให้รู้จักพัฒนาความสามารถศักยภาพพัฒนาให้เกิดความสุขได้สุขในสุขนอกบ้านเมืองโลกทั้งโลกกำลังวุ่นวายหาสุขนอกคือสุขจากวัตถุสุขจากโภคทรัพย์สุขจากอามิตรรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสผิวกายความสุขเหล่านี้คนในโลกเขาแสวงหาเขาพัฒนาเก่งกล้าได้แต่ความสุขอีกอันหนึ่งความสุขภายในพัฒนาเพื่อจะมีความสามารถในเกิดความสุขง่ายๆสุขขั้นที่สองก่อนที่จะถึงขั้นที่สามสุขขั้นนี้ทำยังไงความสุขภายในบางคนได้หาความสุขภายนอกทางวัตถุหาได้ง่ายแต่ขาดแคลนภายในเมื่อได้มาข้างนอกอันหนึ่งข้างในไปขาดไปอันหนึ่งก็ลงเป็นศูนย์ก็ทุกข์เพิ่มอีกศีล8เป็นการพัฒนาความสุขพัฒนาให้มีความสามารถที่จะสร้างความสุขขึ้นในจิตในใจในชีวิตส่วนศีล5พัฒนาความสามารถในการแสวงหาเครื่องมือเครื่องเสพอามิสที่จะให้เกิดความสุขโดยไม่เบียดเบียนแล้วก็มีความสุขได้ปานนี้ขึ้นกว่าเก่า
ถ้าได้มาด้วยความเบียดเบียนก็จะมีความทุกข์แผดเผาศีลจึงมีเป็นระบบระบบระบบนี่นี่ระบบหนึ่งนี่ระบบหนึ่งระบบหนึ่งระบบศีลห้าทางพระท่านเรียกว่าว่าศีลจึงมีเป็นระบบระบบระบบนี่นี่ระบบหนึ่งนี่ระบบหนึ่งระบบหนึ่งระบบศีลห้าทางพระท่านเรียกว่าวาริตศีลวาริตศีลแปลว่าศีลเพื่อคุ้มครองสังคมคุ้มครองครอบครัวถ้ามีเงินมีทองมีเครื่องเสพสุขบริโภคสะดวกสบายอินฟลูเอนซ์พรั่งพร้อมมากแต่ขาดศีลห้าเนี่ยจะมีความเดือดร้อนผิดไปแค่ข้อหนึ่งก็เดือดร้อนมากมีเงินมากก็เดือดร้อนมากอย่างไปนอกอกนอกใจสามีภรรยาแม้จะมีเงินมีทองมากๆมีทางนี้มากๆก็ทะเลาะกันอีกมีทุกข์ตามอีกแต่อย่าไปเบียดเบียนไปชอบไปโกงไปก็ขี่ของเห็นเอาเปรียบมาได้มาก็มีความทุกข์คนอื่นก็จะเอาเราคืนไปเพียงอ่ะเพราะนั้นศีลห้าเนี่ยท่านจึงเรียกว่าวาริตศีลศีลนั้นเป็นไปเพื่อคุ้มครองสังคมและครอบครัวเวลาท่านลงสายศีลท่านจะว่าศีเลนะสุขติงยันติจะมีสุขได้หนึ่งเพราะศีลนี้นะศีเลนะโภคสัมปทาจะมีโภคทรัพย์พังพร้อมได้เพราะศีลศีเลนะนิพุติงยันติจะเย็นใจรอบที่ใจจะเยือกเย็นรอบเพราะศีลนี้มันทำไม่เย็นผัวอยู่บ้านเมียออกนอกบ้านไปผัวก็เย็นใจเพราะเมียเรามีศีลถ้าผัวออกนอกบ้านเมียอยู่ที่บ้านก็เย็นใจอยู่ที่บ้านมันเป็นไรไม่เป็นห่วงพวกเรามีศีลนี่นี่พุทธิยันติเย็นแต่รอบนี่พุทธะนี่พิติงนี่ผ่านไปว่าเย็นส่วนศีลแปดศีลอุโบสถท่านเรียกชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าจาริตตศีลจาริตตศีลฟังให้ดีนะอาจารย์ไม่เคยได้ยินศีลที่เป็นไปเพื่อจารีตเป็นเส้นทางดำเนินของอริยชนอริยเจ้าจารีของอริยชนจารีของพระอริยเจ้าพระโสดาบันพระสิทธิทาคามีพระอนาคามีไปถึงพระอรหันต์ต้องผ่านศีลแปดนี้ไปเป็นที่ดำรงอยู่อย่างน้อยในสมัยพุทธกาลเศรษฐีประเภทอนาคามีก็มีทั้งร่ำรวยทั้งเป็นพระอริยเจ้าอย่างเป็นพระโสดาบันอย่างอนาถาปิฎกเศรษฐีที่โด่งดังมากมีบทบาทมากในสังคมชาวพุทธในเมืองสาวัตถีท่านผู้นั้นศีลแปดไม่ขาดพระเจ้าพิพิสารพระราชาผู้ยิ่งใหญ่มหาอำนาจในอินเดียสมัยนั้นที่มคธเป็นพระโสดาบันศีลแปดเดือนละสี่หนอุปสมบทถือไม่ขาดนางวิสาขาเนี่ยคนร่ำรวยมากสร้างวัดบุพารามเธอบรรลุธรรมเป็นโสดาบันตั้งแต่อายุ7ขวบมีผัวมีลูกตั้ง20คนสวยไม่สางลูกก็มีเป็นลูกสาวมากๆไปนั่งอยู่กับแม่เนี่ยแม่อายุ120ปีคนทั้งหลายมาเห็นดูไม่ออกว่าใครคือลูกใครคือแม่เธอสวยไม่สางเลยต่อเมื่อจะรู้ว่าคนไหนคือลูกคือแม่เมื่อเวลาลุกขึ้นแม่จะเอาก้นขึ้นไปก่อนคือคนแก่เอาก้นขึ้นก่อนนั่นจะรู้ว่าคนนี้คือแม่เธอก็เป็นโสดาบันถือศีลอุโบสถไม่ขาดเดือนละสี่ครั้งนี่ท่านเรียกว่าจาริตศีลศีลเนี่ยเป็นจาริตขออริยชนอริยชนจะมีความสุขในใจสม่ำเสมอไม่เร่าร้อนคนหนึ่งจิตตะเครื่องบดีคนนึงก็รวยนะจะเป็นเครื่องบดีสร้างวัดคนเดียวที่เมืองมัชิกาสนมีชื่อว่าอัมพากตะวันป่ามะกอกป่านั้นมีแต่ต้นมะกอกแล้วเลยตั้งชื่อว่าอัมพากตะวนารามอารามป่ามะกอกให้บริสร้างอนาคามีไม่ใช่โสดาบันธรรมดาอนาคามีเทศเก่งด้วยคนองค์นี้คนนี้จิตตังหาบดีเนี่ยอนาคามีเทศเก่งที่สุดเทศสอนพระธรรมดาเนี่ยฟังเทศของท่านคนหนึ่งแต่รู้ทำเป็นโสดาบันเป็นสกิทาคามีแต่พึ่งจำศีลอุโบสถไม่ขาดท่านคนนี้เวลาจะตายยังลุกขึ้นมานั่งเทศให้ลูกหลานฟังจึงตายลูกหลานอยากไปสวรรค์เทศฟังเทศจบก็นอนตายนี่ศีลแปดนี้เป
เป็นศีลพัฒนาความสุขพัฒนาให้เกิดความสามารถในการมีความสุขง่ายๆอย่างคุณโยปกรณ์มานอนที่วัดในวันนี้นั่นแหละกำลังจะพัฒนาลองดูเคยนอนที่โรงแรมรู้ๆเคยนอนอยู่ห้ององค์ห้องแอร์วันนี้จะมานอนแบบง่ายๆจะมีความสุขได้ไหมลองซะก่อนพาตาบริสุทธิ์สิกขาประทังลองดูที่เราไปขอศีลพระนะถ้าบอกว่าสิกขาประทังสมาธิอย่างนี้จงถืออาสมถมังเพื่อลองดูนะเพื่อฝึกครับสิกขาประทังเป็นบทฝึกครับรู้ออกเทรนนิ่งไปมาทำอะไรอย่างนี้ทีนี้ศีลแปดนี่ฝึกหาให้เกิดความสุขง่ายๆเมื่อกี้เราพูดอะไรว่าหนึ่งมีความสามารถเพื่อจะแสวงหาวัตถุโภคทรัพย์ให้เกิดความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายผิวกายสองมีความสามารถพัฒนาความสามารถให้เกิดความสุขได้ในใจง่ายๆอันนี้สุขไหนอันนั้นสุขนอกถ้าได้ทั้งในทั้งนอกพิเศษแต่วิถีชีวิตดีงามที่สุดเลยเราเคยอยู่เคยกินสะดวกสบายศีลแปดอังแปดวันมาลองสักครั้งหนึ่งมาฝึกวันนี้จะหัดกินน้อยๆจะมีความสุขอยู่ได้ไหมข้อที่หกวิการโภชนาเราลองนะสิกขาประทังสมาธิยามิข้าพเจ้าจะลองถือเอาสม่ำเสมอเพื่อฝึกหัดข้อนี้จะอยู่ได้ไหมข้อที่สามเคยนอนกับลูกกับผัวกับเมียวันนี้ลองหาเว้นได้ไหมพรหมจรรยาจะประพฤติตนไม่ให้แตกต่างไปจากพรหมพรหมไม่เคยมีผัวมีเมียไม่เคยมีผัวพูดตัวเมียถ้าอยู่ได้ไหมถ้าอยู่ได้วันนี้พรุ่งนี้สิ้นหน้าสิ้นตะวันฝึกไว้ไม่ชินและเคยแต่งเนื้อแต่งตัวทางผิวกายเสื้อผ้าอาภรณ์หลากสีงดงามประดับประดาประทินเครื่องหอมทางจมูกกินอาหารทางจมูกเรื่องกลิ่นหอมเป็นอันนี้มาลาคันธวิเรปณะธารณะมันธนะเคยดูไม่ดูเคยฟังเพราะก็ไม่ฟังวันนี้ลองดูสิแปดจะมีผู้ส่งก็ได้ไหมถ้าเก่งขึ้นมาเมื่อเข้มแข็งขึ้นมันจะมีคำมันจะมีคำใหม่ขึ้นมาในใจไปถึงบ้านมีก็ได้ก็ดีมีก็ได้พูดได้อันนี้คือมันเข้มแข็งขึ้นมานะความสุขมันเกิดง่ายๆที่มีคำกล่าวว่าจิตตังทันตังสุขาปหังจิตที่ฝึกดีแล้วหาความสุขได้ง่ายง่ายง่ายไม่ได้เสียอะไรมากไม่ได้มีเงินมีทองมากก็ไม่ประสบพอเคยถึงสิ่งแปลกมากก็จะคุ้นเคยกับการไปอยู่อย่างมีความสุขง่ายบางทีไม่มีกินวันไปถึงบ้านวันนี้ไม่มีอาหารเก็บมามีไหมบ้านนู้นมีไหมเขาบอกเอาไหมถ้าเขาทำเอาไหมถ้าไม่มีจะมาให้อาจจะบอกว่ามีก็ได้ไม่ได้ก็ดีได้ก็ดีนะได้ก็ดีแต่ถ้าไม่มีก็ได้นี่หมายว่าจิตใจมันสูงขึ้นมันมีความสุขง่ายไม่มีอะไรกินมีคนอื่นจะมาให้ถามว่ามีไหมเขาถามว่ามีไหมไม่มีคุณจะเอาไหมเออได้ก็ดีไม่มีก็ได้ถ้าไม่มีก็ได้เพราะมันเคยฝึกมาแล้วอย่างนี้ซึ่งไปอีกกว่านั้นไม่ได้ก็ดีไม่มีก็ได้ก็ดีอาหารไม่อร่อยอย่างนี้เออไม่อร่อยก็ดีนะไม่ได้กินมากมันจะไม่ได้เมาอาหารนะจิตมันฝึกขึ้นมาอย่างนี้เป็นอย่างนี้คือพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขได้ง่ายๆศีลแปดท่านเรียกว่าจาริตศีลนี่ศีลของพระมีชื่อแปลกๆนิเพธิกศีลศีลเป็นประเภทชำแรกทะลุทะลวงออกไปจากกองขังพระนี่คือนักแหกคุกคำว่านิเพธาเมื่อวัดข้างในวัดนิเพนนิเพธาแปลว่าชำแรกแหกแพงเพนิเทชันตุเบลโบกินออกเจาะมันทะลุทะลวงออกไปศีลประเภทนี้ศีลที่เจาะทะลุทะลวงกิเลสตัณหามันขวางกั้นเจาะเพราะนั้นเราจะมีสามระดับสุขเมื่อเจาะผ่านไปจะมีความสุขแบบหนึ่งความสุขเป็นสาระสำคัญจำเป็นมากถ้าหลักการประพฤติธรรม
ป็นเครื่องรองรับความล้มเหลวเป็นพื้นฐานรองรับความล้มเหลวแล้วเป็นไม้ค้ำยันไม่เสียไม่ล้มถ้าเรามีความสุขที่บวชไปแล้วก็สึกไปนะเพราะว่ามันมีความสุขที่จะไปหาความสุขภายนอกความสุขในนี้มันไม่มีมันหาไม่ได้มันหาไม่เป็นความสุขเกิดมาจากฌานจากสมาธิถ้าอย่างนี้มันหาได้งานมันเป็นนะความสุขที่ต้องหาสิ่งมาเสพหาเครื่องมาบำรุงมาเลยตาหูจมูกลิ้นผิวกายมันอยู่ภายนอกมันอาศัยสิ่งภายนอกอาศัยบุคคลภายนอกอาศัยอารมณ์ภายนอกอาศัยวัตถุภายนอกซึ่งไม่มีอยู่ในตัวเรามันพร้อมที่จะแปรปรวนพร้อมที่จะเป็นอื่นไปได้ทุกเมื่อถ้ารู้ไม่เท่าทันก็พร้อมที่จะเป็นทุกข์อยู่ทุกเมื่อเรื่องนั้นสิ่งเหล่านี้มันอาศัยคนอื่นทำให้อาศัยวัตถุอื่นภายนอกอาศัยการปลุกเร้ากระตุ้นให้เข้มข้นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆปลุกอารมณ์เมื่อนั้นไม่พอใจต้องเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆการเปลี่ยนไม่รู้จะจบก็คือเป็นความทุกข์อยู่ภายในตัวแต่ความสุขภายในความสุขอันเยือกเย็นเกิดจากฌานจากสมาธิความสุขชนิดนี้ไม่อาศัยคนภายนอกไม่อาศัยวัตถุภายนอกไม่อาศัยอารมณ์อาวิธอื่นภายนอกมีอยู่ภายในเกิดเป็นอะไรปั๊บเป็นความสุขไปแล้วแล้วก็ไม่แผดเผาจะเป็นความสุขเพื่อความสุขสุขวิปากโกโหติจะเป็นความสุขที่มีนั้นแต่เป็นความสุขเพื่อความสุขได้ในคนอื่นเขาเป็นไม่กลัวคนอื่นเขาจะมาเอาแต่หยิบยื่นถือโยนท่านไม่ได้ยัดเยียดให้คนอื่นก็ไม่ได้เขาจะมาป้นมาลักก็ไม่ได้แต่ความสุขที่เราหาจากภายนอกจากบุคคลอื่นจากอารมณ์อื่นจากวัตถุอื่นจากมิตรอื่นมันพร้อมที่จะแปรปรวนสูญสลายไปแม้แต่ตัวเราเองยังไม่เคยทำถูกใจตัวเราทุกเมื่อภาษาอะไรคนอื่นจะมาทำให้เราถูกใจเราตลอดถ้าเรารู้เมื่อเท่าทันเลยยิ่งมีความทุกข์แผดเผาด้วยเมื่อได้คนสุขประเภทนี้หึงหวงกลัวคนอื่นจะมารักมาแย่งมาโกงมาปล้นมาขโมยเป็นความสุขที่เก็บซ่อนความทุกข์ไว้ความสุขที่เก็บซ่อนดอกเบี้ยแห่งความชิงชังความทุกข์ไว้ถ้าคนอื่นจะไปก็เป็นห่วงจะมาขอก็ยังไม่ให้จะมาขอกู้ก็ต้องให้ดอกเบี้ยมากๆตั้งดอกเบี้ยไว้อย่างนี้แต่ความสุขที่เกิดมาจากทางธรรมทางฌานทางสมาธิความสุขชนิดนี้อยากจะให้แต่คนอื่นเขาได้อยากเผื่อแผ่แบ่งปันเอาให้มันเอาไว้ได้หยิบยื่นถือโยนยัดเยียดให้กันไม่ได้ไม่กลัวใครจะมาป้นมาจี้มาลักมาขโมยไปให้จังหวะทิฏฐะธรรมิกาสุขาจะเจวะสุขวิปากโกติอายังสมาธิปัจจตังเยนะญาณปัจจิติสมาธินี้เป็นความสุขในปัจจุบันและมีความสุขเป็นวิบากต่อไปวิบากคือผลคือตัวเองเป็นความสุขแล้วจะให้ผู้อื่นได้ท่าไปด้วยไม่แพงใครผู้มีสมาธิมีความสุขมากจะมีกรุณากรุณาจะเป็นพลังที่หลั่งไหลจากสมาธิคืออยากจะสงสารคนอื่นมากกรุณากับเมตตาปกติแยกกันนะประเทศไทยเราเมื่อพูดถึงเมตตากับกรุณาอยู่ด้วยกันแต่ต่อไปนั้นแยกไม่ออกคนไทยเราส่วนมากอย่างนี้ใช้ธรรมะไม่ครบมีคนทุกข์เพราะเมตตาก็มีคนทุกข์เพราะกรุณาก็มีอย่างที่นิทานอิสวรมาอารีนั่นนะอารีจะต้องไปยืนตาบคนนั้นนี่เมตตากรุณามุทิตาไม่เคยใช้อุเบกขาจึงไม่รู้เรื่องต้องแยกธรรมะเหล่าใดมี4ข้อเหมือนยาชุดมี4เม็ดจะมาเลือกกินทีละเม็ดไม่ได้ไม่หายปวดหัวไปหาหมอทำไมใหม่เพราะยามา4เม็ดนี่ฉีด4เม็ดคุณกินนะชุดนี้นะเราจะไปเลือกกินทีละเม็ดไม่ได้นะเขาวิเคราะห์ออกมาแล้วว่าถ้ากินไปเม็ดนึงมันจะไปแก้ปวดหัวถ้าหายปวดหัวมันท้องอืดจะให้อีกเม็ดนึงเพื่อไม่ให้มันท้องอืดถ้าไม่ท้องอืดแล้วจะคันก็ให้อีเม็ดหนึ่งไปคู่กันเพื่อจะไม่ได้คันจะได้นอนหลับสบายแล้วอย่างนั้นจะมีการถ่ายท้องถ้ามันไม่คันแล้วมันจะถ่ายมากถ้ามีเม็ดหนึ่งให้มันบูรณาการพอดีถ้าเราจะไปเลิกกินทีละเม็ดไม่ได้ธรรมะเราได้มี4ข้อใช้ครบ4ข้อจะดำรงตนอยู่ในธรรมได้อย่างดีอย่างเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเราว่าเราแผ่เมตตาความจริงเราแผ่หมดแต่เราลืมเราคิดว่าแต่เมตตาคนในโลกแต่ในโลกนี้
มีสถานการณ์ต่างกันของชีวิตอย่างสถานการณ์ปกติทุกคนทุกสัตว์รักตัวกลัวตายเบื่อหน่ายต่อความทุกข์ปรารถนาต่อความสุขอันนี้ต้องแผ่เมตตาคือวางใจด้วยเมตตาเมตตาแปลว่าหวังดีปรารถนาดีต่อกันไม่ได้หวังร้ายหมายขวัญไม่ได้มุ่งร้ายอะไรเมื่อเวลาเราจะแผ่เมตตาเราต้องขึ้นต้นตัวเองก่อนอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงไปพูดถึงสุขเพราะอะไรเพื่อเมื่อรู้เราแล้วต้องรู้ผู้กันผู้อื่นเขาเหมือนเราสถานการณ์อันนี้ปกตินี้คนหนึ่งก็ต้องการความสุขรักตัวกลัวตายเบื่อหน่ายต่อความทุกข์ปรารถนาต่อความสุขด้วยกันทั้งที่เราพูดพวกนี้เนี่ยคือแผ่เมตตาหวังดีเมื่อพูดถึงตัวเองแล้วพูดถึงผู้อื่นสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุขอสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีสุขเถิดเอาเวลาของตัวว่าไปว่าไปเพราะนี่คือการแผ่เมตตาทีนี้ในสถานการณ์ที่สองสถานการณ์ที่เขาตกต่ำย่ำยากกว่าเราทุกยากที่ปกติเราต้องแผ่กรุณากรุณาไม่แปลว่าสงสารอยากช่วยถ้าช่วยอะไรจะช่วยตอนนี้อยากช่วยไปซะก่อนป้อมช่วยอย่างนี้ซะก่อนตัวที่เราบอกว่าสัพเพสัตตาสัพพทุกขาปมุญจตุนั่นไปสู่กระแสกรุณาแล้วนะขอให้สัตว์ทั้งหลายจงพ้นจากทุกข์ทั้งมวลพอกลับไปสถานการณ์ที่สามเขาขึ้นสถานการณ์ของชีวิตที่สูงขึ้นเขาได้รับความสำเร็จจากผลงานจากการกระทำของเขาเขาร่ำรวยเขาดีงามขึ้นมาต้องสนับสนุนท่านเรียกว่ามุทิตาสัพเพสัตตาลัทธามาตมาลัทธาตัมปติโตมามิคัจฉติวิคัจฉโตสัพเพสัตตาลัทธาสัมปติโตมาวิคัจฉโตขอสัตว์ทั้งหลายอย่าได้พัดพากจากสมบัติที่ตนได้แล้วนั่นแผ่มุทิตาส่งเสริมสนับสนุนยินดีได้ยินดีด้วยเมื่อได้แล้วเมื่อมีแล้วจะได้พักผ่านเนาะป้องกันการเกิดอิจฉากันสุดท้ายสถานการณ์ที่ช่วยไม่ได้ถึงเวลาแล้วที่เขาต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เขากระทำสัพเพสตากรรมสกากรรมทายาทากรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสระนาจังกำบังกฤษติกรยานังบาปาปะกังบาตาสถายโยตุพิตติสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจะทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปจะต้องรับผลของกันนั้นสืบไปอันนี้คือวางใจเป็นอุเบกขาอุปะแปลว่าเข้าไปอิขะจ้องมองดูดวงแปลงอิเป็นเอเป็นอุเบกขาตัดหองปอบปวาออกเป็นอุเบกขาแปลว่าวางใจอยู่กลางกลางบดดูดวงถึงเวลาที่เขาจะต้องรับผิดชอบเมื่อผู้พิพากษาตัดสินหมอนี้มันไปฆ่าเข้ามาพระยาหลักฐานแล้วครบถ้วนพระยาบุคคลครบเขาตัดสินประหารชีวิตปั๊บเราจะทำยังไงมันทุกคนจะรับกรรมของมันแล้วแต่ถ้ามีเมตตาจะไปช่วยนะถ้ามีเมตตามากมันจะเป็นลำเอียงก็ได้จะสูญเสียธรรมเพราะเป็นธรรมจะหายไปถ้าเราต้องการจะช่วยคนช่วยสัตว์แบบท้าวันต้องรักษาธรรมไว้ความเป็นธรรมเมตตากรุณามุทิตาสามข้อนี้ช่วยได้แต่คนและสัตว์ด้วยใช้ความรู้สึกแต่อุเบกขาช่วยรักษาความเป็นธรรมความถูกธรรมความชอบธรรมด้วยไม่ใช่ความรู้สึกนะความรู้ไม่สึกคือปัญญาตอนนี้ละเอียดมากมหาบุรุษต้องใช้ท่านจึงเรียกทำอะไรนี่ว่าพรหมวิหารที่อยู่อันประเสริฐแห่งจิตใจเพราะมันเป็นอันประเสริฐสมัยก่อนเขาศาสนาพราหมณ์มันสอนคนเขาบอกว่าจะดีจะช่วยจะสุขจะทุกข์จะสวยจะงามอะไรแล้วแต่พรหมจะสร้างเขาเรียกว่าพรหมลิขิตพระพรหมผู้สร้างพรหมลิขิตพระพุทธเจ้าของเราโผล่ขึ้นมาสั่งสอนคนพรหมมันยังไม่ดีเท่ากับเรานี่เราเป็นพรหมเองเราเป็นพรหมเองจะดีกว่ามาช่วยกันสร้างเมตตากรุณามุทิตาให้เกิดขึ้นในใจจะได้สร้างสังคมสร้างบ้านสร้างเมืองอย่างดีอย่างงามนี่คือตัวพรหมเรียกว่าพรหมวิหารอย่างนั้นถ้ามีธรรมเหล่านี้คนเหล่านั้นจะคนพวกนั้นจะเป็นพรหมเขาจึงพรหมะเนี่ยแปลว่าประเสริฐอย่างพรหมจันทร์ความเป็นไปอันประเสริฐดีงามของชีวิตแต่พรหมวิหารที่อยู่อันประเสริฐของจิตใจผู้มีจิตใจประเสริฐแล้วอันนี้อาตมานั่งอยู่ที่วัดมีคนวิ่งมาบอกพี่น้องกันอายุนามสกุลเดียวกันไปฟันหัวเขาป้อง
เขาจะไปคุกตำรวจอยู่ในโรงพักบอกพี่น้องวิ่งไปวิ่งไปขอประกันตำรวจอยู่ในโรงพักก็บอกให้จะไปยากเย็นอะไรไปหาอาจารย์ยกหูทีเดียวเมื่อคืนนี้ท่านพวกกับก็มานอนอยู่กับอาจารย์มานั่งสมาธิมาฝึกสมาธิอยู่กับอาจารย์พร้อมกับผู้ว่าราชการจะมาวิ่งเต้นยากอะไรให้อาจารย์ยกหูทีเดียวเขาปล่อยแล้วเขาวิ่งมาหาเราอีกแล้วมากราบบอกให้โทรศัพท์ไปหาผู้กำกับอาตมาบอกไม่ได้มันไปแฝงฟันหัวเขามันต้องไปรับกรรมไปต้องไปคุกจะไปแทรกแซงกระบวนการไม่มีความเป็นธรรมแบบนี้ไม่ได้ถ้าเมตตามันจะลำเอียงเรนนี่ยังติดคุกก่อนไอ้นี่คือรักษาความเป็นธรรมไว้ในโลกนานๆทำนี่จะคุ้มครองคนถ้าอย่างนี้มันไม่มีความเป็นธรรมเมตตากรุณาจะรักษาธรรมความถูกต้องความชอบธรรมหลักธรรมเมตตากรุณามุทิตาช่วยคนช่วยสัตว์ได้แต่อุเบกขาจะช่วยรักษาธรรมช่วยรักษาความเป็นธรรมถูกธรรมใช้มันครบและจะดำเนินชีวิตอย่างดีงามในโลกความสุขทั้ง3อย่างดังกล่าวมานี้พัฒนาได้ตอนเกิดมาเรายังไม่รู้อะไรมากจิตใจเราก็ต้องหาสิ่งที่มันจำเป็นเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจอาจจะพัฒนาความรู้ความสามารถที่จะหาโภคทรัพย์หาเครื่องมาอำนวยความสุขให้เกิดขึ้นทางอวิชทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสทางผิวกายแต่ถ้าจิตใจสูงขึ้นไปกว่านี้อีกพัฒนาได้ดีกว่านี้คือพัฒนาความสามารถให้เกิดความสุขมาได้ง่ายๆนั่นเองนี่สุดท้ายนั่นสุขนอกถ้าพัฒนาความสุขข้างนอกหาได้ง่ายๆได้มากๆร่ำรวยง่ายนานๆเข้าออกกระโหลงหลงสยบนึกว่าตัวเองนี่เก่งมากสามารถมากลืมแต่ก่อนไม่มีอะไรก็จะพออยู่ได้แต่วันนี้มีมากนะก็มีความรู้สึกเหลิงเครื่องหลงไหลว่าฉันเก่งฉันหาได้ง่ายฉันมีทรัพย์มียศมีอะไรมากๆแต่พอขาดสิ่งนั้นไปพอเอาชีวิตตัวเองไปขึ้นกับสิ่งนั้นอย่างเดียวถ้าไม่มีอยู่ไม่ได้ตายแน่เอาชีวิตไปขึ้นอยู่กับวัตถุอยู่กับอามิตรอยู่กับสิ่งภายนอกเมื่อขาดสิ่งนั้นไปก็หาความสุขไม่ได้ความสุขที่เคยมีง่ายๆไม่มีเพราะมันหักสูญเสียไปแล้วในที่สุดก็ทุกข์เพิ่มขึ้นไปอีกเดี๋ยวนี้ในสหรัฐอเมริกาเขาพรั่งพร้อมอินฟันทั้งที่สุดในศตวรรษใหม่เริ่มในปี2000มาเนี่ยมันปี2000อะไรเนี่ย2005อะไรฆ่าตัวตายมากประเทศเจริญที่สุดทางวัตถุพรั่งพร้อมฆ่าตัวตายมากวันหนึ่งเปิดวิทยุฟังดึกๆของ VOA สถานี VOA The Voice of America ตรงนี้ปัดดุงเนี่ยนี่สถานีมีอเมริกันนะสถานีวิทยุเสียงอเมริกันเขาข่าวเรื่อง US Today อเมริกาวันนี้ตื่นเต้นเขาทหารได้ฟังเขาบอกว่าเมื่อเริ่มเข้าสู่ศตวรรษใหม่นี้ที่2000มานี้คนอเมริกาที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดด้วยวัตถุทั้งพร้อมทุกอย่างสะดวกสบายทุกอย่างฆ่าตัวตายมากที่สุดและเขาบอกจำนวนคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยมีคนประเภทไหนระดับไหนพี่เคาะมาแทนที่จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่กำลังอยู่ในวัยทำงานกำลังหัวหกก้อนเกล็ดหาอยู่หากินปกติที่ทำทางด้านเศรษฐกิจหรือพวกคนแก่คนเฒ่ากลายเป็นคนหนุ่มคนสาวเด็กถ้าได้อายุ13ปีถึง19ปีฆ่าตัวตายมากกว่าเพื่อน 300% เป็นเพราะอะไรเกิดมาไม่เคยทุกข์ยากลำบากพ่อแม่แสวงหามากไว้ให้พร้อมลูกเต้ารุ่นมาในเกิดมามีแต่เสวยไม่ได้แสวงหาเสวยก็เลยเกิดความโลภชีวิตเลยเอาชีวิตไปขึ้นกับวัตถุถ้าขาดสิ่งนั้นไปนิดเดียวพ่องนี้เดือดตายไปน้อยใจความทุกข์มันหายไปมีกินได้ไม่สะใจความสุขจากการกินการเสพไม่สะใจอยากจะกินน้อยๆอร่อยมากๆอิ่มนานๆดูที่ความโลภของคนไม่สามารถพัฒนาความสุขขึ้นมาในใจได้ง่ายๆอาศัยความสุขอยู่ภายนอกนั้นความสุขจากวัตถุภายนอกจากอารมณ์ภายนอกจากบุคคลภายนอกมันต้องอาศัยปลุกเร้าอารมณ์แล้วเปลี่ยนแปลงอารมณ์ไปเรื่อยๆกระตุ้น
มื่อกระตุ้นนั้นเกิดความอยากเพราะความอยากเกิดขึ้นมากๆก็เซฟถึงนั้นไม่ได้ดังอยากตายเฉยดีกว่าอยู่เลยความทุกข์ขาแข็งถ้าก็ว่าตายขาดไปตายไปแบบอายุ13ปีไปถึง19ปีเนี่ย 300% มากกว่าคนอื่นเต็มดินเขาเรียกว่าบริโภคนิยม consumerism ในยุคนี้ประเทศไทยเราถ้าขาดศีลขาดธรรมขาดการศึกษาจะเป็นอย่างนั้นต่อไปทีนี้โชคดีอันหนึ่งเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นแล้วมันจะมีปัญญานะพระพุทธเจ้าเคยบอกว่าวิสังหาราหารังเอเกนันจะโอสถังยาพิษอันร้ายแรงนี้แหละจะกลายเป็นโอสถอันประเสริฐสำหรับคนฉลาดความทุกข์นี่แหละจะทำให้คนพวกนั้นฉลาดขึ้นมีปัญญาปรากฏว่ามีวิกฤตการณ์ใหม่เด็กฝรั่งหลบโรงเรียนขาดเลยปีเทอมไม่กลับบ้านไปไหนไปเข้าคอร์สฝึกสมาธิไม่ได้ฝึกพี่ๆแบบว่าเรานะจ้างเอาเงินพ่อเงินแม่เลยแหละเขาให้ไปโรงเรียนแล้วไปจ้างค่าเทอมค่าคอร์สฝึกสมาธิตามเมดิเทชันเซ็นเตอร์ต่างๆจ้างคอร์สหนึ่งตั้ง 30,000 40,000 ทีนี้ขึ้นอีกแล้ว 70,000 ไม่กลับบ้านโรงเรียนปิดเทอมแล้วไม่กลับบ้านพ่อแม่ไปตามหาไปถามครูก็บอกว่าไม่รู้แล้วเราจะปิดไม่ว่ามันจะกลับมันไปไหนไม่รู้พฤติกรรมธรรมดาเด็กเรานี่มันอยู่ตรงไหนมันทำอะไรมันจับกลุ่มกันแล้วมันก็ไปฝึกสมาธิไปจ้างฝึกสมาธิพวกนักบวชจากทิเบตจากเวียดนามจากจีนจากไต้หวันเกาหลีไปนู่นไปฝึกทางนู้นเป็นแฟชั่นแหละเป็นพาณิชย์แหละมากmeditation เซ็นเตอร์ต่างๆไปฝึกไปจ้างพ่อแม่ก็ไปตามหาเกิดมีคนหัวใสขึ้นมาอีกประเภทหนึ่งรับจ้างตามลูกเอามาสักมือดอนเลย5,000 ดอนให้ไปตามไปนั่งยุกน้องพอน้องพุทโธอยู่ตรงไหนตามขึ้นมากลุ่มนี้เขาตั้งชื่อว่าดีโปรแกรมเมอร์ออร์แกนิเซชันอาตมาไม่รู้จะไปยังไงมันไม่มีในดิกชันนารีแต่ว่าหน่วยตามล่าสถาแต่เองก็รู้ถูกรู้รับจ้างไปตามลูกเขาไปมาคืนมาได้มันเลยเกิดวิกฤตการณ์ว่าที่ฟ้องกันทั้งโรงทั้งศาลหาว่าเด็กนี่ถูกสะกดจิตฟ้องไปฟ้องมาสู้ทางธนักไม่ได้เพราะเด็กมันพอใจมันเด็กสารภาพมันพอใจไม่ได้สะกดจิตหรอกพออะไรเขาบอกเขามีความสุขดีกว่าเสพยาเสพติดแต่ก่อนยาวิ่งความสุขกินน้อยอร่อยมากอิ่มนานๆไปซื้อยาเสพติดมากินแพ็คโคเคนผงขาวเฮโรอีนครั้งแรกกินได้เม็ดหนึ่งอิ่มไป2 วันสนุกสนานพลาดเลยกินน้อยอร่อยมากอิ่มนานๆนานๆเขาสองเม็ดสามเม็ดสี่เม็ดบ้าไปนะขาดตัวตายตะพึดแล้วพวกนี้ไปฝึกมันรู้จักทำสมาธิให้จิตสงบการลงมันก็มีความสุขนั่งหลับก็ได้ไม่ต้องนอนไอ้มีคนทุกนอนทั้งคืนมาหลับคลิกไปทุกไหนนี่มันนั่งหลับก็ได้นักการศึกษาบางท่านเป็นห่วงสังคมแอบไปดูเอ๊เด็กนี่มันติดยาได้ยังไงไปลองสิเราก็ไปลองก็เป็นเข้าทะเลปมปะปอมไปเอาเงินไปจ้างกับคอร์สเขาไปลองฝึกปรากฏว่าท่านคนนั้นมีความสุขเหมือนกับเด็กก็เลยออกมาเขียนหนังสือมันถึงเวลาแล้วที่ต้องแปลโลกทางวัฒนธรรมครับถามพระพุทธเจ้าขันจรังครับถึงเวลาเขาในที่สุดให้มีปัญหามากขึ้นปัญหาทางสังคมเขาเลยบอกว่าการพัฒนานี่มันล้มเหลวมีแต่ทางวัตถุมันต้องพัฒนาใหม่เอาทางศีลธรรมขึ้นมาเขาบอก dedicate for ขันจรัง development ทัศวรรษเพื่อการพัฒนาวัฒนธรรมทางวัฒนธรรมของโลกพอจะวัฒนธรรมจะวัฒนธรรมอะไรวัฒนธรรมเก่าที่พ่อแม่เขาเคยถือเด็กไม่เอาเด็กมันวิทยาศาสตร์ไม่เอามันบอกถ้าวัฒนธรรมเก่าๆคือวัฒนธรรมของศาสนาเก่าจะดีจะงามจะสุขจะทุกข์มันแล้วแต่พระผู้เป็นเจ้าสร้างมาที่เพนออนเดอะโพสต์ออฟกอด
เด็กมันว่าอย่างนั้นเด็กมันบอกวิอาสเซนออกวันเล็กเรายืนบนขาของเราเนี่ยพระเจ้านั้นมาช่วยไม่ได้เอาแล้วเด็กมันเอ็ดดี้มันบอกว่ามันไม่ชอบมันอยู่ที่เราไทยแดนจะเอาศาสนาอะไรเกิดกฎหมายขึ้นมาให้เรียนตั้งแต่ไฮสคูลไปถึงยูนิเวอร์ซิตี้ให้เรียนเรื่องทีวีดิจิทัลสกูลและทีโอโลเชนสกูลเรื่องศาสนาเรื่องประจาไทยแดนจะเอาศาสนาอะไรเกิดกฎหมายขึ้นมาให้เรียนตั้งแต่ไฮสคูลไปถึงยูนิเวอร์ซิตี้ให้เรียนเรื่องทีวีดิจิทัลสกูลและทีโอโลเชนสกูลเรื่องศาสนาเรื่องประจาให้เรียนแต่ไม่ระบุจำกัดว่าต้องเรียนศาสนาอะไรขอให้เรียนให้มันเลือกเอาเองหมายว่าถ้าระบุมันจะไปขัดแย้งกับระบบประชาธิปไตยจะทะเลาะกันเพราะอดีตฟิกเก่าๆจะทะเลาะกันเราให้เรียนเรื่องศาสนานั้นก็ได้พุทธคริสต์อิสลามคริสต์อิสลามบอดแต่ซิกโซโลอาเตอร์รีบไปขอให้เด็กมาเรียนดีกว่ามันไม่เรียนมันจะได้มีวัฒนธรรมปรากฏว่าเด็กรุ่นใหม่เรียนไปเรียนมามาชอบศาสนาตะวันออกศาสนาพวกเราชอบมากและยังไม่พอเขาบอกเรียนต้องเรียนถึงประวัติของพุทธของศาสนานะศาสดาถ้าใครชอบเรียนศาสนานะต้องเรียนประวัติของศาสดานั้นให้ไปถึงรากถึงเงาถึงรูทพอเด็กมาเรียนศาสนาพุทธมันก็เรียนประวัติพุทธเจ้าพอไปถึงบทพุทธเจ้าประสูติพุทธเจ้าบอกพระสิทธัตถะกุมารประสูติพอประสูติจากพระทางของมารดายืนขึ้นแล้วก็เดินหันหน้าไปทางทิศเหนือเดินจ่องสองก้าวพูดได้ด้วยอาโคหามัชมิโลกัสสะเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกจ่องไปอีกก้าวที่สี่เศรษฐหามัชมิโลกัสสะเราเป็นผู้ประเสริฐในโลกจ่องไปอีกถึงก้าวที่หกเชิดตัวมัทเมโลกตะเราเป็นพี่กายตัวพี่ของโลกคือออกมันจากกระบอกฟองก่อนย่างไปก้าวที่เจ็ดสุดท้ายยืนจับหันดีหันขวาหันหน้าหลังพูดต่ออายมันติบางชาตินัตถิฐานนัตถิชานิปุรพังปุรพโหติการเกิดครั้งนึงจะเป็นการเกิดครั้งสุดท้ายการเกิดมาจะไม่มีแก่เราพอพลังมันแปรพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษมันแปรโลกผลยิ่งกว่าเราอโคหามัทเมโลกตะI have achieved in the world. เราเป็น CEO ของโลกพระเราไม่ชอบนี่คือการปลดแอกแก่พระเจ้านี่คือประกาศอิสรภาพไม่ได้ขึ้นกับพระเจ้าย่อมจะมีภาพของเรา I base in the world. It word I base in the world. เรานี่เป็นผู้เลิศยอดที่สุดในโลกไปถึงก้าวที่หกบอกว่าอัคโคเชตวามัตมิโลกัสสะเราเป็นพี่ผู้ใหญ่ของเลิศไอ้เอเดอร์ไอ้ด้วยเราเป็นพี่บ้องของเราป้าไปน้องเขาจะชอบในวันนี้คือศักดิ์ศรีมนุษย์ที่ประกาศอิสรภาพไม่ปิดไม่ขึ้นต่อใครทั้งปลดแอกจากสิ่งข้องงานทั้งปวงเนื้อพระเจ้าในที่สุดยูเนสโกสหประชาชาติจับมือกันประกาศวันวิสาขบูชาวันเกิดของพระเจ้าเป็นวันสำคัญของโลกไปไหมนะแต่นี่ของประเทศไทยเราก็กำลังบูมกันจบนี่มันเวทนาการเมื่อโลกมีความทุกข์พระเจ้าท่านบอกว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อนั้นคนจะเริ่มมีศรัทธาสัทธัมปหังภิกขเวอุปติสายะโนอนุปติสายะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าศรัทธานี้มีที่แอบอิงอาศัยเราไม่ได้กล่าวว่าศรัทธานี้ไม่มีที่แอบอิงอาศัยอะไรคือที่แอบอาศัยของตถาเรากล่าวว่าทุกเมื่อใดโลกมีความทุกเมื่อใดคนมีความทุกเมื่อนั้นควรจะแสดงอนาวอย่าทุกเมื่อนั้นศรัทธาจะเกิดขึ้นน่าจะเป็นไปได้ศรัทธาใหม่แต่ไหนแต่ไรมาแล้วเราไม่เคยรู้จักพวกพลังมันคิดได้คิดดียังไงมันประกาศวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกถ้าในปี2500ถ้าในปี2540นั่น445ถ้าปี250043แล้วเราเพิ่งจะมาบูขึ้นมาใหม่เนี่ยประกาศมาก็เป็นว่าพวกเรานี่โชคดีนะหลายชั้นที่เกิดมาบนแผ่นดินนี้เกิดมาพบสิ่งที่เป็นมรดกอันประเสริฐที่สุดของโลกพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่า
สิ่งที่เกิดมาได้ยากในตัวบุคคลหนึ่งที่มาประสบที่พอได้ยากที่สุดมีอยู่หกอันฉันทางพิกเวปาตุปโวทุลโภโลกธรรมิงด้วยของพิสุทธิ์ทั้งหลายสิ่งที่ปรากฏขึ้นได้ยากในโลกนี้มีหกประการหกประการเป็นฉะไหนหนึ่งพุทธุปปาโทจตุนโภโลกธรรมิงการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้ามีมาได้ยากที่สุดในโลกนี้สองสิ่งที่มาพูดถึงตัวเราอริยายตนะปัจจาชาโตทุลโภโลกธรรมิงการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบอริยชาติอริยแผ่นดินแผ่นดินที่ทรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาพระธรรมนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากในสองสามเรามันเปรียบเทียบตรงตถาคตปเวทิตสัทเทเสตาตุลภาโลกธรรมิงการที่เกิดมาพบบุคคลผู้แนะนำพร่ำสอนชี้ชวนวิบวรชัดเจนแจ่มแจ้งในพระธรรมคำสอนพระตถาคตเจ้าหาได้ยากในโลกเรามีหลายประเทศเรามีเยอะเรามีสาวแล้วสี่อันนี้อาตมาน่าจะขาดทุนเพราะท่านทลายมีพร้อมอินทรียนะอเวกัลตาทุลภาโลกธรรมิงการเกิดมาเป็นผู้คนที่มีอินทรีย์ครบถ้วนตาไม่บอดหูไม่หนวกกายไม่พิการพิกลไม่น้อยเปี้ยเสียขาอย่างอาตมานี่หาได้ยากนอกจากบุญที่มีพร้อมในพวกเรามีแล้วอาตมาขาดไปแล้วถ้ามีห้าอะเนรคตาอัชรตาอโมลคตาทุลภาโลกธรรมิงการเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วถ้าบุญแบบทั้งทางอินทรีย์ทั้งหมดแล้วเป็นพวกไม่ใบบ่าปัญญาสามรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักเวลารู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักคนรู้จักโทษพูดง่ายๆว่าเกิดมาเป็นคนปัญญาอ่อนอะมูลคตามูคะอันนี้แปลว่าใบใกล้กับพระตาปรมามิ้วเกิดมาไม่เราไม่ใบบ่าปัญญาสามเรารู้จักอยู่เหตุผลดีงามอันที่หกตัวสำคัญที่สุดตัวนี้ถ้าขาดตัวนี้ตัวเดียวเจ๊งแหวกถ้าขาดตัวอื่นบ้างทำให้ตัวนี้อยู่ยังพอกล่อมแกมพอได้ไปจัดกุศลธรรมฉันโททุลโภโลกสมิงการเกิดมาเป็นบุคคลผู้พอใจฝักใฝ่ในกุศลธรรมสิ่งที่ดีที่งามเป็นสิ่งที่หาได้ยากในโลกนี้แต่นี่เราเป็นครบที่เรามาในพระเรามีตัวนี้ไปนอนวัดโน้นบ้างไปนอนวัดนี้บ้างไปแสวงหากุศลที่เรากุศลธรรมฉันโททุลโภโลกสมิงเกิดมาเป็นผู้พอใจฝักใฝ่ชนะนั้นเป็นว่าพอใจฝักใฝ่ในกุศลธรรมในคุณงามความดีหาได้ยากพวกฝรั่งบางคนเกิดมาพ่อแม่ไม่เคยสอนไม่เคยเห็นวัดเห็นบาไม่เห็นพระเห็นเจ้าก็มาเรียนจบปริญญาอ่านหนังสือเล่มเดียวเกี่ยวกับพุทธศาสนาสนใจทันทีมาเลยทำไมอาจจะมาบวชในเมืองไทยมาประพฤติธรรมมาข้อนี้กุศลธรรมชั้นโตทรโพโลกธรรมนี้พอใจฝักใฝ่ในสิ่งที่ดีที่งามถ้ามีตัวนี้ตัวเดียวก็คิดว่าไม่ขาดทุนในเมืองไทยเพราะมันมีพร้อมแล้วจังกันอันนี้ฝากพวกเราเมื่อเกิดมาพบสิ่งเหล่านี้แล้วชาตินี้ถ้าเราพลาดจากความแน่นอนในพระธรรมเราจะเดือดร้อนตลอดกาลนานในวัฏสงสารท่านเปรียบพ่อขาตอนเปรียบพ่อขาอิทะเจนังวิลาเทสิสธรรมสะนิระนิยามกังจิรังตวังนานุตเปสิวานิโชวะอติตะโทจิรัตตนุปปัสสติถ้าท่านพลาดจากความแน่นอนในพระธรรมในชีวิตนี้แล้วในชาตินี้แล้วท่านจะเดือดร้อนใจตลอดกาลยาวนานในวัฏสงสารคือท่านจะต้องตายอีกหลายครั้งจะต้องเกิดอีกหลายครั้งถ้าท่านพลาดชาตินี้เหมือนพ่อขาวานิโชวานิชะพาณิชภาษาบาลีถ้าเป็นตัววอมาถึงเมืองไทยต้องแปลงเป็นพอพาณิชย์เนี่ยพาณิชย์เป็นภาษาบาลีนะมาจากวานิชวะอติตโทจิรตานุปปัตติเหมือนพ่อขาผู้ไปเห็นแหล่งการค้าแหล่งเงินทุนควรจะได้กำไรมหาศาลแต่ก็ขาดทุนอย่างจ้อยยับท่านบอกชาตินี้พวกเรามาพบสิ่งที่ดีที่งามทำอย่างไรเราจะแน่นอน
อะไรคือความแน่นอนในพระธรรมสัทธรรมสันนิยามกันวันนี้จะฝากทุกขั้นทั้งพระทั้งโยมแหละบวชมา100ปีทำพระพาตัวนี้ไม่มีประโยชน์ความแน่นอนในพระธรรมคือแน่นอนอะไรแน่นอนว่าชาติหน้ามันต้องตกนรกมันต้องเป็นเปรตมันต้องเป็นอสุรกายมันต้องเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าจะเกิดอีกไม่เกิน7ครั้งจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาดีขึ้นดีขึ้นครั้งที่8ไม่มีคือมันจะจบครั้งที่7แต่เป็นพระอรหันต์จะสิ้นพบสิ้นชาติจะไปนิพพานจบเลยว่าแต่สงสารที่ยาวๆหน่อยเหลือนิดเดียวเหลือ7ชาติจะต้องให้มันถึงความแน่นอนในพระธรรมพระธรรมไม่มีอะไรบ้างที่ทำให้เราแน่นอนอวินิปาตธรรมโมไม่มีทางตกต่ำนิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนจะพึงบรรลุธรรมในเบื้องหน้าเป็นพระอรหันต์ขึ้นพบสิ้นชาติไปณเตภวาธรรมมาที่ยันติจะไม่เคยถึงพบที่แปดแต่เพียงเกิดชาติตรวจสอบดูของเราดีนี้ได้ถ้าไม่ได้ไม่ต้องน้อยใจแดงไม่ตายพัฒนาได้ธรรมสี่ประการนี้มีชื่อว่าความแน่นอนพระธรรมมีชื่อเยอะชื่อที่ใช้มากที่สุดคือโสตปฏิยังคธรรมโสตแปลว่ากระแสปฏิปตะเข้าถึงอังคองค์ประกอบโสตปฏิยังคะองคุณผู้ประกอบถึงความเป็นโสดาบันถึงกระแสแห่งพระนิพพานมีอยู่สี่อันตอนนี้ควรจะจำนะทำพระทั้งโยมละทุกคนประมาทกันไม่ได้พระบางองค์บวชมีฌานมีปัญญาบินหอกไปในอากาศก็ได้แต่ไม่ถึงทำวันนี้ตกนรกอย่างพระเทวทัตเก่งมากในเรื่องนี้ตัวเองในห้องนั้นเดือดกับหายตัวล่องขนหายตัวเข้าไปในวังของเจ้าชายชาติจตุกุมารไปปลอมแปลงร่างเป็นเด็กมีงูพันตามเต็มตัวและมีงูนอนขดอยู่บนหัวมานั่งอยู่ในตักของชาติจตุกุมารตกใจสั่นสะท้านก็เลยบอกไม่ต้องกลัวเราคือเทพรัตน์แล้วก็คลายฤทธิ์ออกงูก็หายไปอะไรก็หายไปเป็นพระเดี๋ยวนี้ตกนรกจบเพราะไม่ถึงทำสี่ประการนี้มันไม่ใช่เครื่องวัดมีลิบิเดทองนั้นเดินอาจารย์รู้จักจิตรู้จักใจของผู้อื่นก็ไม่ใช่เครื่องวัดอันนั้นไม่ใช่คนทำกำจัดกิเลสแต่อาจจะเป็นคนทำเป็นเครื่องมือของกิเลสก็ได้ทำสิประการนี้พระพุทธเจ้าสอนพระให้บอกคนอื่นถ้าจะอนุเคราะห์ขายจงสอนทำอันนี้พ่อแม่ของตัวเองก็ดีญาติก็ดีสายเลือดก็ดีมิตรก็ดีสหายก็ดีข้าราชการก็ดีโสตธรรมจะยุ่งใครก็ตามที่พอจะพูดรู้เรื่องเธอจงแนะนำพร่ำสอนทักชวนวิงวอนเขาเหล่านั้นให้ตั้งอยู่ในโสตประจังฆ่าธรรมทั้งสี่นี่แหละถ้าเธอสอนเขาให้เขาเข้าใจธรรมเหล่านี้เขาสมาทานธรรมเหล่านี้ไว้ในใจเธอเหมือนเจ้าเขาไปไว้บนสวรรค์เธอปิดประตูนรกปิดประตูบาปให้เขาแล้วเขาถึงซึ่งความแน่นอนในพระธรรมนี้แล้วท่านที่ประการโสตประจังฆ่านั้นชื่อว่ามีอะไรบ้างหนึ่งศรัทธามั่นใจในพฤติกรรมของตัวเองในความสามารถของตัวเองความจริงเน้นที่ความสามารถของตัวเองอย่าดูถูกตัวเองว่าตัวเองจึงต้องพัฒนาได้ทีนี้คนเราสามารถดูถูกตัวเองนะไม่ได้ฉันเป็นไปไม่ได้ตายดีกว่าทำอย่างนั้นเจ๊งเลยถ้าบอกดูถูกตัวเองแล้วดูหมิ่นตัวเองแล้วศรัทธามั่นใจในโพธิในศักยภาพบาลีจะใช้คำว่าตถาคตโพธิสัตถามันต้องใช้เวลาอธิบายหน่อยหนึ่งเพราะว่าคนเห็นว่ามันง่ายจะนึกว่าไปสถานในพระตถาคตคือพุทธเจ้าเดี๋ยวค่อยอธิบายทีหลังหนึ่งสัตถาสองศีลสามจาคะสี่ปัญญาทำสี่ประการนี้เป็นชื่อว่าผู้ใดสมาทานแต่มั่นคงแล้วผู้นั้นชื่อว่าโสดาปัญญาข้าพุทธคนองค์พระพุทธจะเข้าถึงโสดาบันและเขาไม่มีทางตกต่ำนรกไม่มีโอกาสที่จะตกเปรตไม่มีโอกาสที่ต้องไปสัตว์เดรัจฉานมีโอกาสที่ต้องเป็นได้อย่างเดียวคือมนุษย์และเทวดาไม่เกินเจตชาติศรัทธาขนาดไหนศีลขนาดไหนจาคะขนาดไหนปัญญาขนาดไหนวัดกันตรงนี้ที่สุดทั้งหลายเมื่อจะวัดกำลังของโสดาบันของพระโสดาบันวัดด้วยศรัทธาถ้าจะวัดกำลังของสัมมาสติต้องวัดด้วยสติปัฏฐานถ้า
าจะวัดกำลังของสมาธิต้องวัดด้วยฌานนั่นสิสุดท้ายจะว่าถ้าจะวัดตัวเช็คเปรียบเทียบดูกำลังของผู้เป็นโสดาบันต้องวัดด้วยศรัทธาศรัทธาขนาดไหนศรัทธานิวิถามูลชาตาปฏิสิตาศรัทธาเหมือนต้นไม้มีรากแก้วอย่างลงแล้วในพื้นแผ่นดินอย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อแรงลมผู้นั้นศรัทธาในพระรัตนตรัยเหมือนมีรากแก้วอย่างลงแล้วสู่พระรัตนตรัยไม่หวั่นไหวมูลชาตาปฏิสิตาขันห้าสังห้าได้มาสมณีระบาดทิเวนวาเกณฑ์กิบาโรกิตมิงอาสังหาริมาไปว่าไม่เคลื่อนไปไม่เคลื่อนที่ทีนี้เขามีธุรกิจอาสังหาริมะเราได้ยินฟาตาวรีนั่นนะอาสังหาริมะทับไม่เคลื่อนที่เมื่อปูบ้านมันไม่เคลื่อนไปนะไม่ใช่รถจองบ้านจัดสรรนะเขาใช้ฟาตาวรีว่าอาสังหาริมะอันนี้คือการศรัทธานิยธรรมมูลชาตาปฏิจจตาทันห้าอาสังหาริมาสมณีนวาเทเวนวาเกณฑ์กิวาโตกัตมิศรัทธาที่ตั้งมั่นในพระรัตนตรัยในพุทธศาสนานี้ไม่หวั่นไหวใครจะนำเคลื่อนที่ออกไปไม่ได้เทเวนวาเทวดาก็ดีมาเลนวาพญามารก็ดีเขาไม่ได้ไปคมก็ดีเกณฑ์กิวาโลกัตมิงใครก็ตามในโลกนี้ไม่สามารถจะเคลื่อนเขาออกจากพระรัตนตรัยจากพุทธศาสนานี้ได้นั่นคือศรัทธาตัวระวังขนาดนั้นศีลขนาดไหนมีศีลมั่นของไม่ต้องไปขอไข่ไม่ต้องไปขอกับพระมันมีอยู่ในใจในเนื้อในตัวนอนหลับฝันไปก็มันไปหาลักขโมยไข่ไม่ได้ในฝันว่า body the sense เจาะลงไปถึงภาษาใต้ถึงนึกต่อ body into subconscious mind เจาะลงไปถึงนึกไม่ฝันก็คือก็มาโกงครับไม่ไปลักไปขโมยไข่ฝันก็คือก็มันเป็นเรื่องเล่ากันเกินตามีภรรยาผู้ใดนั่นมันเจาะลงไปขนาดนั้นศีลตัวนี้ถ้าเป็นพระฝันก็คือมันไม่ลืมไม่แต่ไม่ได้ฝันใครเอาปืนมาจี้เป็นผัวให้เท่าทีตายดีกว่าที่จะเป็นผัวเธอนั่นแหละคือศีลที่เรียกว่าไม่ล้นขอบอาเรียกันตัดศีลทีนี้จาคะตัวนี้สำคัญมากเพราะพูดถึงทำอะไรนี้จะมีความสุขได้ทุกเมื่อความสุขง่ายๆความทุกข์มากๆก็รีลีสออกไปง่ายๆจาคะทั้งพร้อมที่โสตปยังครับบุคคลจาคะในไปว่าเสียสละ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 วัตถุภายนอกก็ได้สละอารมณ์ภายในจิตใจก็ง่ายความทุกข์มีเท่าภูเขาอิมาลัยจะเหลือเพียงเท่าก้อนดินก้อนเดียวจาคะตัวนี้ไปดูระบายเหมือนน้ำในขวดแล้วเจาะรูตัวนี้เทมาแล้วมันก็มาเต็มมันระบายนี่ความทุกข์แต่ครั้งแค่ไหนไม่ได้มันระบายไปประเสริฐมากคำนี้จาคะไปว่าสละสละไปถ้าปริจาคะแปลว่าสละออกอย่างยิ่งคนไทยเราคนไทยเราแปลงตัวปอเป็นตัวบอเป็นบริจาคไอ้บริจาคนั้นมันไปว่ามาจากบาลีแบบปริจาคะสละออกอย่างยิ่งเรื่องง่ายๆไม่น่าจะไม่น่าจะยากแต่ไม่เข้าใจเลยขนาดพระบวชมาตั้ง3,000-4,000 ปีเป็นพระผู้ใหญ่พระมหาเถระได้รับธรรมนัสสักอย่างสูงโทรศัพท์มาอาจารย์ต้องก็เป็นดื้ออาจารย์เอ๊ะที่หนึ่งที่สองใครมากวนได้เด็กๆเราก็ลองจะไปอาบน้ำแจ๊กเจ๊กอย่างต้องก็เลยจับมาพังใครหนอถึงเรียกมันแต่เช้าแต่เมื่อตีสองนะครับนะเนี่ยข้าอาจารย์เด้อครับผมอาจารย์ต้องก็อาจารย์เขารักตู้บริจาคผมให้เป็นพระเงินเต็มอยู่ตู้ไปเลยจะทำยังไงช่วยผมคิดหน่อยอาจารย์บอกว่าก็ยังว่าตู้บริจาคท่านไม่รู้จักยุคตู้บริจาคบริจาคเขาไปว่าสละออกอย่างยิ่งให้เขาไปซื้อกันตู้บริจาคไม่ใช่ว่าจุกตู้เรานะตู้บริจาคถ้าเข้าใจได้ท่านก็หัวเราะค่ะโอ้ดีก็ไม่โทรมาเมื่อกี้จะบาดแต่คือไม่รู้จักบริจาคจาคะหัวก็มีอยู่ด้วยกันมีทำอะไรนี่ไม่มีเงินการทำไม่มีเวลาทะเลาะกันเพราะมันจาคะมีรามาเพราะว่าจาคะคือยอมเสียสละฉันยอมแพ้เธอพวกกอดมันแบบตาเดียนเนี่ยยิ้มหวานฉันยอมแพ้แล้วยอมละแพ้ไปมันแพ้มามันก็แพ้ท้องผัวเมียไม่เคยทะเลาะกันเพราะทำเรานี่ผู้เจ้าว่าผัวเมียคู่ใดมีทำเรานี่เสมอกันคบกันทุกชาติจนกว่าจะไปถึงนิพพานแยกกันอันนี้เรียกว่าสมชีวิตธรรมอีกคำหนึ่ง
ถ้าเรียกมันเป็นสมรสสมรักสมรสสมรักอย่างนี้ที่เรียกว่าสมรสเนี่ยคือมีรสนิยมตรงกันแต่ต้องมีธรรมตรงกันจะสมรักสมรสมันไม่ได้นานถ้าไม่สมรสมันเลิกกันได้ทำสี่ประการนี้มันมีคุณค่ามากต่อมาปัญญาปัญญาขนาดไหนปัญญารู้จักโลกรู้จักความจริงของชีวิตไม่หลงไปสยบยองตีราคาของโลกการได้การเสียการสรรเสริญการนินทามากนี่เป็นธรรมดาของโลกรู้จักวางใจวางท่าทีลงในโลกนี้อย่างถูกต้องไม่เอาความทุกข์มาใส่ตนเองความทุกข์จะมีน้อยมากและคนเหล่านี้จะอวิธิปาตาธรรมโมไม่ตกต่ำคือไม่ยอมก้มหัวให้ความชั่วตายเสียดีกว่าฉันทำดีมาตลอดแล้วและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับยมบาลโลกไหนก็ตามยมบาลตนไหนจะมาก้าวคนอย่างเรานี้ไปลงนรกไม่กล้าให้บอกว่าอวินิปาตะธรรมองไม่มีทางตกต่ำขี้นั้นได้ยมนรกเขาสิ้นแล้วทำเหล่านี้ท่านบอกให้พระเนี่ยสอนยมเยเตพิเวนกัมปยาธาเยจะโซตพามันเยยงมิตาวามัจจาวาซาเราโลหิตาวาเตพิเวจตุสุโซตไปยังเคสุตมาทัพเปตภาเวนเทเปตเปตภาพิสุทั้งหลายชนทั้งหลายเหล่าใดที่เพื่อที่เพิ่งจะเพิ่งอนุเคราะห์จะช่วยเหลือเขาจะทำสังคมสงเคราะห์อะไรสงเคราะห์ต้องสงเคราะห์ได้นี้มิตาวาวิก็ดียาติงวายากหนึ่งยากกับมิตรยังไม่เหมือนกันนะพระตาบดียากกับมิตรผิดกันมากจะนี่ถือว่าเป็นยากก็ได้มีความเข้าใจตรงกันเข้าใจเอื้อเฟื้อเกื้อกูลอย่างเดียวกันถ้าอะไรก็ทำแบ่งเดียวกันเข้าใจกันได้ง่ายยากคุ้นเคยยากเตะสายเลือดก็คือพี่น้องที่คานตามกันมาแต่พูดกันมารู้เรื่องเลยมันไม่ใช่ยากไปคนละทิศคนละทางให้ว่ายาติงวาญาติก็ดีสารโลหิตาวาสายเลือดก็ดีอามัจจาวาอามัจจาในอัมมาข้าราชการทุกระดับก็ดีโสตภามังจะอยู่และคนที่พอจะพูดกันรู้เรื่องเธอจงแนะนำพร่ำสองชักชวนวิงวอนให้เขาตั้งมั่นเสพสมถะในธรรมสี่ประการนี้ถ้าเขาฟังเข้าใจเธอเว้นจูงเขามาจากป่าและวางเขาไว้บนถนนหลวงไม่มีทางที่เขาจะหลงไปในป่าเขาจะเดินตามถนนหลวงไปเรื่อยจนถึงจุดหมายปลายทางถ้าเธอชักมันมาถึงตรงนี้เขาจะพัฒนาเข้าไปเองถึงพระนิพพานได้ไม่เกินเจ็ดชาติตัวนี้ท่านเลยว่าโสอัสสาสัปปัตโตโหติเขาย่อมถึงซึ่งความเบาใจในวัฏสงสารเขาไม่หนักใจเลยว่าที่เขาจะไม่ไปในผ่านเขาไปแน่เขามาถึงตัวนี้จึงมาถึงตัวนี้ปล่อยเขาได้เลยไม่ต้องเป็นห่วงเขาเราก็บอกแกเรายังมองไม่เห็นการที่ภิกษุในทำเป็นอันนี้จะทำประโยชน์ได้มากที่ว่าอัตตปฏิอัตตจริยาการกระทำตนนั้นเป็นประโยชน์แก่โลกต่อคนอื่นเรายังมองไม่เห็นที่จะทำที่จะดีไปกว่านี้ถ้าเธอทำให้เขาได้เข้าใจธรรมเหล่านี้เราก็ว่าเธอนั่นแหละกระทำประโยชน์อย่างยิ่งต่อคนทุกคนถ้าเขาฟังรู้เรื่องเธอเหมือนนำพระพุทธชนนี้ปฏิฐานไว้บนสว่างแล้วปิดประตูวานให้เขาแล้วอันนี้ฝากพวกเราให้ถึงความมั่นใจนะชาตินี้พัฒนาได้จะนั่งสมาธิกี่ชั่วโมงก็ได้ถ้ามีทำอะไรนี้มันทำได้มันจะเป็นพื้นฐานของสำเร็จมีชื่ออีกคำหนึ่งว่าสังขารูปปปัตติธรรมทำได้ยำนำไปสู่ความสำเร็จได้ทุกประการเรื่องอื่นเอาไว้ก่อนท่านพระพบตัวถึงตัวนี้เราไปถึงตัวนั้นก็ได้มันเป็นเครื่องมือให้พระโมกขลานะเป็นโสดาบันนะนั่งสมาธิโง่ง่วงอยู่สักเจ็ดวันเจ็ดคืนถ้าตามภาษาเรามองดูคนนี้คนจะเป็นปุถุชนมากไม่ใช่ท่านถึงโสดาบันแล้วแต่ท่านง่วงไม่เป็นไรคำสี่ประการนี้มีอยู่ในตัวท่านเต็มๆแต่ไม่นานนะท่านก็เป็นพระอรหันต์ได้ภาษาอะไรพวกเรามันต้องทำได้พัฒนาได้คิดว่ามันเหลือวิสัยเราคือเดี๋ยวนี้ถ้าจะชักชวนไปนิพพานโอ้นิพพานเป็นของว่างเปล่านะไม่มีอะไรนะคนก็เห็นมันเป็นวงเวงเว้ยไม่น่าจะไปเว้ยแต่ไปสวรรค์ดีกว่ามีเมียหลวงเป็นน้อยมีเมียร้อยเป็นพันเมียหลวงเป็นร้อยเมียน้อยเป็นพันนางฟ้าบริวารปฐมเป็นหมื่นเป็นแสนน่าจะไปถ้าบอกว่านิพพานนี่เป็นสุขอย่างยิ่งแต่ไม่มีอะไรนะนิพพานนางประวังสูญอย่างนิพพานว่างอย่างนี้เว้ยไม่อยากไปไม่เป็นไรเป้าหมายพุทธศาสนาอยู่ตรงนู้นไม่ต้องสอนนิพพานก็ได้ดึงมาถึงตรงนี้มาถึงบันไดตรงนี้อันนี้เป็นปฐมทัศน์แห่งพระนิพพานอันนี้เป็นบันไดพระนิพพานทำสิบประการนี้เข
ขาไม่ใช่ว่าจูงเขามาทางนี้เธอเบาจะได้เขาจะไปเขาเองเธอไม่ต้องไปห่วงเขาดอกไปอย่างนี้ในนี้พระสงฆ์น่าจะสอนอย่างนี้มากๆท่านในวิทยุอะไรท่านบอกอามัจจาวาข้าราชการทุกระดับก็ได้ถ้าเขาไม่ทำเหล่านี้มันไม่โกงไม่เป็นคอร์รัปชันไม่ก้มหัวกับความชั่วมีโอกาสจะโกงเป็นแสนล้านหมื่นล้านคนกันจะมากแต่มันไม่เอาเพราะทำอะไรนี้มีอิทธิพลใหญ่คือตัวจาฆ่าเนี่ยเราสลัดเอาไว้ก้มหัวให้ความชั่วไม่ได้ตัวจาฆ่าสลัดไม่ออกตายซะดีกว่าที่จะรับช่วยนะแต่นี้นี่คือองค์คนของผู้เข้าถึงความแน่นอนพระธรรมวันนี้ฝากท่านทั้งหลายพอสมควรนะคนป่วยนะท่านลองพูดก็ดีฟังขอความเจริญงอกงามนี้จงบังเกิดมีในจิตในใจของท่านทั้งหลายจงเป็นพวกถึงซึ่งความแน่นอนแห่งพระธรรมในชีวิตนี้ในชาตินี้โดยชอบโดยทั่วกำลังชีวิตนี้ไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบในธรรมวินัยนี้ในสมาปฏิบัตินี้สมาธินี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนทุกลูกทุกองค์เธอ